สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ำและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนนานแล้วไม่ได้เจอกันไปฟังกันเลยในเช้าวันอังคารกลางเดือนมีนาคมจดหมายจากแดนไกลส่งมาถึงลุงหมีแห่งฟาร์มแสนสุขถึงคุณลุงหมีสวัสดีครับผมมีน้อยเองครับช่วงปิดเทอมที่จะถึงนี้มีน้อยจะไปหาลุงหมีที่ฟาร์มนะครับพ่อแม่ของมีน้อยให้มีน้อยเดินทางไปหาลุงหมีด้วยตัวเองนะครับมีน้อยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้ไปเจอลุงหมีแล้วพบกันนะครับลุงหมีลิงจ๋อกระต่ายรีดนมวัวเสร็จแล้วหรือยังลิงจ๋อกระต่ายรีดนมพี่วัวเสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยพอดีเลยครับลุงหมีฮ่าเก่งมากเก่งมากทั้งสองคนเลยทำงานรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเรียบร้อยแต่กระต่ายมีเรื่องจะบอกลุงหมีด้วยครับคือว่าตอนที่รีดนมวัวกันอยู่เนี่ยเจ้าลิงจ๋อเจ้าลิงจ๋อแอบอะไรอะไรกระต่ายแอบกินนมที่วัวน่ะสิลิงจ๋อโอ้ยเธอเนี่ยขี้ฟ้องจริงๆเลยนะเจ้ากระต่ายก็มันเรื่องจริงนี่นาก็พี่วัวบอกให้ฉันลองชิมดูได้นี่นาเอาละเอาละไม่ต้องทะเลาะกันวันเนี้ยลุงหมีมีเรื่องจะบอกพวกเธอด้วยนะคือว่าอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยหลานของลุงหมีจะมาอยู่ที่ฟาร์มกับพวกเราด้วยในช่วงปิดเทอมนี้อ๋อมีน้อยใช่ไหมครับมีน้อยมีน้อยใช่แล้วจ้ะเย้ดีจังเลยนานแล้วไม่ได้เจอกันจะมีคนเล่นด้วยกำลังเบื่อจุ๊กกระต่ายอยู่พอดีเลยครับลิงจ๋อวันเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์รวดเร็วถึงวันที่หมีน้อยหลานของลุงหมีจะมาอยู่ด้วยกันที่ฟาร์มแห่งนี้ได้เวลาสนุกของลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายและก็หมีน้อยแล้วนี่กระต่ายลุงหมีไปรับหมีน้อยถึงไหนกันเนี่ยนานแล้วยังไม่กลับมาอีกอ่ะลุงหมีไปรับหมีน้อยที่สนามบิน Airport A I R P O R T Airport สนามบิน A I R P O R T Airportสนามบินโอ้โหแสดงว่ามีน้อยก็ต้องได้นั่งเครื่องบินด้วยนะสิ Airplane A I R P L A N E Airplane เครื่องบิน A I R P L A N E Airplane เครื่องบินตื่นเต้นจังเลยเนาะเธอว่าไหมเจ้ากระต่ายใช่เราสองคนน่ะยังไม่เคยนั่งเลยเครื่องบินน่ะเฮ้ยเสียงรถลุงหมีนี่ลุงหมีกลับมาถึงแล้วเย้มีน้อยมาแล้วมีน้อยมาแล้วลิงจ๋อกระต่ายดีใจมากที่ได้เจอหมีน้อยรีบพาหมีน้อยเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเก็บที่ห้องพักทั้งสามก็ออกไปวิ่งเล่นกันที่ทุ่งกว้างในฟาร์มแสนสุขมีน้อยลิงจ๋อฉันว่าเราพักกันก่อนดีไหมฉันอยากฟังประสบการณ์การเดินทางของมีน้อยอ่ะ travel t r a v e l travel การเดินทาง t r a v e l travelการเดินทางมีน้อยช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิโอ้ได้สิได้สิมีน้อยนะรู้สึกตื่นเต้นมากเลย excited e x c i t e d excited ตื่นเต้น
E-X-C-I-T-E-D Excited ตื่นเต้นเพราะครั้งนี้เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของหมีน้อยเลยล่ะเครื่องบินนะมันดูใหญ่มากเลยนะเหมือนตัวเรานิดเดียวเองอะตัวเรานิดเดียวเลยพอถึงตอนเครื่องบินกำลังจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้านะมีน้อยก็มีอาการท้องอะมันปั่นป่วนงูหัวนะมันก็มึนงงเหมือนจะวูบไปยังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าพอเครื่องบินนะมันลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าอาการมันก็ดีขึ้นเลยแต่ว่าเรื่องตื่นเต้นอะมันยังไม่หมดนะตอนที่อยู่บนท้องฟ้านะเครื่องบินเนี่ยมันก็บินผ่านก้อนเมฆสีดำมีน้อยนะเห็นผ่านหน้าต่างมันดำทำมึนเลยนะแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องคำรามดังสนั่นเลยน้อยนะเห็นลำแสงมันสายฟ้ามันพาเครื่องบินดังมากอะสั่นไปหมดเลยสั่นคึกเลยแล้วทันใดนั้นเองไฟก็ดับไปทั้งเครื่องบินเลยมีน้อยกลัวมากเลยตอนนั้นกลัวมากๆเลยล่ะทุกคนที่อยู่บนเครื่องนะตกใจกันหมดเลยบางคนก็ร้องออกมาเสียงดังเลยล่ะแล้วอยู่ๆตอนนั้นนะก็มีเสียงประกาศของพี่คนขับเครื่องบิน pilot P-I-L-O-T pilot นักบิน P-I-L-O-T pilot นักบินเขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังบินอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่ดีและขอให้ทุกคนนั่งอยู่กับที่และคาดเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ตลอดเวลาseat belt s e a t b e l t seat belt เข็มขัดนิรภัย s e a t b e l t seat belt เข็มขัดนิรภัยหมีน้อยก็ทำตามคาดเข็มขัดตั้งสติให้ดีหายใจเข้าหายใจออกมีน้อยก็เลยไม่ตกใจกลัวจนเกินไปคุณพี่นักบินเขาก็พาพวกเราทุกคนบนเครื่องบินลงจอดที่สนามบินอย่างปลอดภัย arrive A-R-R-IV-E Arrive มาถึง A-R-R-I-V-E Arrive มาถึงแล้วลุงหมีก็มารับหมีน้อยที่สนามบินแล้วก็ขับรถพามาถึงที่ฟาร์มแสนสุขโดยสวัสดิภาพแล้วก็ได้มาเจอกับลิงจ๋อแล้วก็ตายยังไงล่ะนี่ฟังแล้วมันตื่นเต้นจริงๆด้วยนะถ้าเราตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นบ้างเนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างนะนั่นน่ะสินะเธอเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะเดินทางคนเดียวด้วยแล้วยังเจอเรื่องตื่นเต้นแต่ก็มีสติผ่านมาได้เนาะเจ้ากระต่ายเนาะใช่โอ้ฉันว่าตอนเนี้ยก็เย็นมากแล้วล่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันดีกว่านะลุงหมีน่าจะเตรียมอาหารเย็นอร่อยๆไว้ให้พวกเราแล้วล่ะนี่ก็เป็นอีกอย่างที่ฉันตื่นเต้นมากนะฉันจะได้กินอาหารฝีมือลุงหมีแล้วฉันคิดถึงอาหารอร่อยฝีมือลุงหมีมากเลยแค่นึกถึงนะก็น้ำลายไหลแล้วล่ะฉันว่าพวกเราไปกันเลยดีกว่าไปเลยพวกเราและแล้วความสุขความสนุกสนานและการเรียนรู้ครั้งใหม่ในช่วงปิดเทอมของหมีน้อยก็เริ่มต้นขึ้นที่ฟาร์มแสนสุขแห่งนี้ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์
และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ